สวัสดีครับวันนี้วันที่28มีนาคม2567นะครับการของเซตเมื่อเช้าปิดลบไป 2.73 จุดนะครับแกว่งตัวแคบวอลุ่มบางนะครับขาดปัจจัยหนุนนะครับเทขายทำกำไรนะครับสำหรับราคาของเซตนะครับซึ่งเช้าก็ลบอยู่ 2.73 อยู่ที่ 1,378.1 ส่วนนี้ไอก็บวกอยู่ 0.38 จุดนะครับอยู่ที่ 413.46 จุดนะครับราคาทองคำนะครับก็อยู่ที่ 2,196.24 ดอลลาร์ต่อออนนะครับก็ WTI ก็อยู่ที่ 81.64 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับบาร์เรลต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็เบนซ์สปอร์ตอยู่ที่ 85.74 บาร์เรลต่อดอลลาร์นะครับส่วนค่าเงินเยนก็อยู่ที่ 151.35 เยนต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ค่าเงินบาทก็อยู่ที่ 36.44 บาทต่อดอลลาร์นะครับทีนี้นะครับเราจะไปดูการสแกนหุ้นของเรานะครับในการสแกนหุ้นของเราเพื่อที่จะสแกนดูจังหวะของราคาหุ้นที่ควรที่จะเล่นนะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับเราจะเลือกสแกนจากเราจะมีการเลือกสแกนจากค่าดังต่อไปนี้นะครับก็คือใช้ตลาดเซตกับตลาด MEI ราคาไม่เกิน2บาทนะครับเราก็มีวอลุ่มตั้งแต่ 9,000 ขึ้นไปถึง 1 บิลเลียนมี value ตั้งแต่ 600,000 ขึ้นไปถึง 100 มิลเลียนไอ้100เมกะนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ buy มากกว่าเปอร์เซ็นต์เซลนะครับแล้วก็มีUltra Band นะครับมากกว่า 0.001 นะครับในโค้ด20นะครับใน time frame day นะครับส่วนมีภาพลึกซานะครับ time frame day นะครับต้องโค้ดประมาณมากกว่า 0.02 หรือ 0.20 นะครับแล้วก็มี MACD oscilloscope bullet นะครับมากกว่าเป็น time frame day นะครับต้องมากกว่าเส้น0อยู่แล้วนะครับก็มีลักษณะ 12.26.9 นะครับแล้วก็ MACD close มากกว่าเส้น0เส้น0นะครับก็ 12.26.9 นะครับทั้งหมดก็รันสแกนออกมานะครับก็จะได้หุ้นเรียงนะครับ4ตัวนะครับแต่ว่ายังมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมหรือท่านนักลงทุนได้สอบถามเข้ามาว่า HCL เป็นอย่างไรนะครับ HCL เป็นอย่างไรนะครับนิสัย HCL เข้ามานะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าราคาจะชี้ลงนะครับเราก็จะใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปเพื่อดูว่าจังหวะของมันเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราใส่เข้ามาก็เห็นว่ามันเป็นจังหวะไซด์เวย์ดาวน์ทีนี้นะครับจังหวะของ RCL นี้ถัดไปมันจะพุ่งขึ้นนะครับเมื่ออะไรครับเมื่อราคามันลงมาต่ำนะครับเมื่อราคามันลงมาต่ำนะครับจากจังหวะนี้เราเห็นว่าเมื่อมันสูงสุดมันก็ลงมาต่ำสุดเมื่อมันต่ำสุดทีนี้มันจะดีดตัวกลับขึ้นไปที่สูงสุดนะครับจะไปชนเส้น200วันนะครับทีนี้นะครับเราต้องอดทนต่อไปนะครับให้ราคามันวกกลับขึ้นไปโดยอัตโนมัตินะครับราคามันจะหาเรื่องกลับขึ้นไปโดยอัตโนมัตินะครับแต่ก่อนที่มันจะหาเรื่องกลับขึ้นไปมันจะต้องค่อยๆมีวอลลุ่มเข้ามาก่อนนะครับต้องมีวอลลุ่มเข้ามานะครับแล้วก็มี RSI ชี้ขึ้นค่อยๆกลับขึ้นไปที่โอเวอร์บอทนะครับโอเวอร์บอทแล้วก็มี MACD นั้นก็ต้องไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่เส้น0นะครับแล้วก็ RSI ตัว OBV นะครับ OBV ต้องค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคามันยังคงสิจะยังคงไซด์เวย์ดาวลงนะครับยังคงไม่ลงเพราะฉะนั้นถามว่าท่านจะทำยังไงแล้วก็ท่านติดดอยอยู่นั้นมันจะหายได้หรือเปล่าตอนนี้ต้องอดทนต่อไปนะครับต้องอดทนต่อไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะราคาดูเหมือนว่ากำลังจะฉีบขึ้นแล้วนะครับราคาจะเบี่ยงค่อยๆเบี่ยงขึ้นไปมีสัญญาณการรีบาวนะครับราคาจะค่อยๆฉีบขึ้นไปชนเส้น200วันก่อนนะครับถ้าสามารถพุ่งทะลุได้มันจะทะลุขึ้นไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่สามารถทะลุได้มันจะย่อตัวลงมาสักพักก่อนที่จะพุ่งทะลุทดสอบแนวต้านแล้วพุ่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือจังหวะของ RCL เพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดท่านอยากจะเข้าเก็งกำไรใครที่ยังไม่เข้านะครับก็โปรดพิจารณาเข้าเก็งกำไร RCL นะครับเข้าตรงนี้นะครับแล้วราคาจะไปที่22บาทวันนี้ราคาอยู่ที่18.50 บาทสตังค์นะครับถือว่าต่ำแต่ว่าถ้าเกิดท่านเข้าช้อนในจังหวะนี้ราคามันจะพุ่งขึ้นไปที่22.58 บาทสตังค์นะครับเป็นจังหวะของ RCL นะครับอันนี้คือตัวแรกที่เราเรียนให้ท่านได้ทราบ
สินเชื่อก็ลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวราคามันจะค่อยดีดกลับขึ้นไปที่22บาทนะครับลองพิจารณาดูนะครับถัดมานะครับเรามาดูในเนื้อเรื่องของเรานะครับว่าจังหวะมันเป็นอย่างไรนะครับจังหวะของ VGI นะครับ VGI นะครับแนวโน้มของ VGI ก็จะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางของราคานะครับตอนแรกเขาไซด์เวย์ดาวน์นะครับทีนี้เขาจะไซด์เวย์พัฒนาข้างนะครับจนกระทั่งไปชนเส้น2และวันคือแนวต้านสำคัญนะครับที่ 2.24 บาทเพราะนั้น VGI ตอนนี้ราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่ 1.7 นะครับราคาอยู่ที่ 1.7 จะค่อยๆไซด์เวย์ไปทางข้างนะครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางของเทรนด์นะครับให้ไซด์เวย์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันจะเดินทางอีกไปประมาณสัก1อาทิตย์นะครับจะเดินทางไปทางด้านข้างประมาณสัก1อาทิตย์นะครับสำหรับตัว VGI นะครับสำหรับ VGI นะครับมันจะค่อยๆเดินทางไปด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้เราก็ต้องลุ้นหรือจับตาดูนะครับสำหรับท่านที่จังหวะของมันก็คือนะครับจังหวะของเขาก็คือจากสูงสุดลงมาต่ำสุดเสร็จก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับเมื่อไซด์เวย์ที่ไปที่จุดสูงสุดจะไซด์เวย์ต่อขึ้นไปนะครับเพื่อเปลี่ยนเทรนด์นะครับจะไซด์เวย์ไปทางด้านข้างเพราะนั้นราคาต่อไปจะค่อยๆไซด์เวย์ไปทางด้านข้างจะไม่พุ่งขึ้นหรือจะพุ่งลงไปทางข้างนะครับจะไปด้านข้างนะครับเพราะนั้นก็ต้องจับตาดูวิจัยต่อไปเพราะอะไรครับวอลลุ่มเริ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ RSI ก็ไซด์เวย์ไปทางด้านข้าง MACD ก็ไซด์เวย์อยู่ในเส้น0นะครับOBV ก็ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวน์ไซด์เวย์ไปทางด้านข้างเพราะฉะนั้นอดทนถือต่อไปสำหรับ VGI นะครับยังมีโอกาสที่จะทำกำไรทัดไปในอนาคตนะครับก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นจะกลับไปที่2บาทนะครับสำหรับ VGI ถัดมานะครับถัดมาตัว CGC นะครับ CGC มีโอกาสทำกำไรเพราะอะไรครับจังหวะของ CGC ขยายขึ้นมาดูนะครับจังหวะของ CGC เป็นโอกาสที่กำลังเลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะการบิดตัวเข้ามากันของบริษัทแบรนด์นะครับบิดตัวเข้ามากันเสร็จแล้วเขาเลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับโดยมีวอลุ่มเข้านะครับอยู่ที่ 8.28 มิลเลียนนะครับ RSI ชี้ขึ้นนะครับอยู่ที่57นะครับและ MACD ชี้ขึ้นนะครับเป็นแดนบวกนะครับ OPV ก็ชี้ขึ้นแสดงว่าราคาเป็นจังหวะไซด์แวบขึ้นไปมีพาราโบลิกซารองรับอยู่ด้านล่างราคาจะดีดต่อนะครับตอนนี้ราคารับอยู่ที่ 1.44 นะครับวันพรุ่งนี้นะครับจะราคาไซด์เวย์ขึ้นไปต่อนะครับอาจจะไปชนเส้น2เลวันนะครับไปทดสอบแนวต้านเส้น2เลวันที่ราคา 1.54 นะครับก็ยังคงทำกำไรต่อขึ้นไปนะครับสำหรับ SGC นะครับท่านก็รอดูต่อไปนะครับว่าจังหวะของมันจะเป็นอย่างไรหรือเราจะมาดูอัปเดตราคาของเขาในวันถัดไปครับวันนี้ราคาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปพรุ่งนี้ก็ขึ้นต่อนะครับสำหรับ SGC มาที่หุ้นขนาดเล็กนะครับคือ Beauty นะครับ Beauty เป็นจังหวะหุ้นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็บีบตัวเข้ามากันของ Blue Japan แล้วความสำคัญเขาคือตอนนี้เขาราคายืนอยู่บนเส้น Blue Japan ด้านบนนะครับหมายว่าราคาจะพุ่งกระฉูดต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้นะครับราคายังคงจะไซด์เวย์ขึ้นไปชนจุดสูงสุดที่ราคา 0.85 นะครับเพราะนั้นโอกาสของ Beauty ตอนนี้มาแล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการขายต่างๆ Beauty กำลังเริ่มมานะครับแม้ว่าวอลุ่มจะขายนะครับวอลุ่มขายส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่ 55.31 มิลเลียนนะครับภาวะ MACD ผมบอกว่าราคากำลังไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับที่62นะครับยังไม่ชนโอเวอร์บอทนะครับแล้วก็ MACD ยังคงไซด์เวย์ยืนเหนือเส้นสัญญาณเช่นเดียวกันกับ OBV ก็ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพไปทางขาขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า Beauty ยังเป็นจังหวะขาขึ้นวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ก็ต้องขึ้นต่อนะครับแม้ว่าวันนี้จะย่อตัวก็ตามแต่สุดท้ายพรุ่งนี้จะขึ้นต่อวันนี้ก็อาจจะรอรับที่ราคา 0.71 นะครับก่อนที่ราคาจะดีดกลับขึ้นไปที่ 0.81 นะครับเป็นแนวต้านสำคัญ 0.81ก็รอลุ้นนะครับยังไงต้องได้กำไรนะครับสลับบิวตี้นะครับยังคงยืนยันว่าจะทำกำไรต่อไปสลับบิวตี้นะครับมาที่ตัว CV นะครับ CV นะครับราคาต่ำนะครับ
แต่ว่าวันนี้พุ่งทะยานขึ้นไปนะครับเพราะว่าวอลลุ่มเข้านะครับราคาต่ำแต่ว่าวันนี้ทะยานพุ่งขึ้นไปนะครับมาดูนะครับจังหวะของ CV นั้นมีการบีบตัวเข้ามาการของบลูชแบนนะครับบีบตัวเข้ามาการของบลูชแบนแล้วเลือกข้างเป็นฝั่งขาขึ้นราคาก็ดีดขึ้นมาชนด้านบนสุดของกรอบ Renegotiation ที่ราคา 5.9 นะครับ 0.59 นะครับแล้วก็มาชนที่ราคา 0.664 นะครับราคาสูงสุดของกรอบไปที่ 0.66 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังคงจังหวะขาขึ้นนะครับยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับราคายังคงไซด์เวย์ขึ้นไปทำกำไรได้ต่อไปนะครับ RSI ยังคงชี้ขึ้นนะครับ MACD ยังคงไซด์เวย์อัพเนี่ยเส้นซีโร่นะครับแล้ว OBV ก็ไซด์เวย์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ราคายังคงจะต้องไซด์เวย์ขึ้นไปเพื่อจะไปทดสอบเส้นแนวต้านสำคัญราคา 0.85 นะครับก็คือเส้น200วันนั่นเองนะครับโอกาสที่จะไปทดสอบเพราะว่าถ้าเกิดค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับราคาเขาจะเบี่ยงนะครับเดิมทีเขาไซด์เวย์ดาวน์นะครับแล้วเขาก็จะเบี่ยงขึ้นไปเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นลุ้นกำไรกันต่อไปนะครับสำหรับ CV อย่าเพิ่งท้อแท้นะครับราคา CV จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปเห็นได้จากอะไรครับการบีบตัวเข้ามาหากันของบลูชแบนนะครับแล้วราคาก็ยังคงไม่ลงไม่ต่ำที่สุดก็คือขึ้นสูงสุดแล้วก็จะลงมาต่ำสุดแล้วก็ขึ้นไปที่จุดสูงสุดราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปชนกรอบลีเนียร์เลเกชันสูงสุดนั่นเองนะครับยังคงทำกำไรต่อไปนะครับดูจากวอลุ่มเข้ามาที่ 323.44 มิลเลียนนะครับ RSI ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไป ABCD ยังไซด์เวย์ OV ก็ไซด์เวย์อัพขึ้นไปแล้วก็ยืนยันด้วยขาขึ้นด้วยพาราโบลิกซาอยู่ด้านล่างฉะนั้นราคามีโอกาสพุ่งขึ้นต่อนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็ลุ้นว่าจะทำกำไรต่อไปนะครับสลับตัวCV นะครับนี่ก็คือหุ้นทั้งหมด5ตัวนะครับตัวแรกก็คือ RCL นะครับก็เป็นจังหวะที่ให้เข้าช้อนนะครับของ RCL นะครับแล้วก็ VGI ก็ SGC แล้วก็ Beauty แล้วก็ CV 5หุ้นที่เรานำมาเรียนให้ท่านได้รับทราบในวันนี้นะครับยังไงก็ท่านก็ลองพิจารณาดูแล้วก็ลองดูว่าราคาจะพอจะเป็นไปได้หรือเก่งกำไรได้อย่างไรนะครับก็นำไปวางแผนเพื่อจะทำการกลยุทธ์นะครับในการทำกำไรนะครับฝากท่านนักลงทุนได้ลองดูนะครับพิจารณาดูดีๆนะครับก่อนที่จะทำอะไรนะครับวันนี้เราก็นำหุ้นเล็กๆใน5ตัวที่มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อให้ท่านได้รับทราบกันนะครับถ้าชื่นชอบกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอบพระคุณที่ท่านสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาขอบพระคุณมากนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ